สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเดินสายมูค่ะรายการที่จะพาสายมูทุกท่านนะคะไปรู้จักกับสถานที่ที่ไหนที่เขาว่าดีที่ไหนที่เขาว่าเด่นนะคะที่สายมูทุกคนต่างที่จะเดินสายไปตามไหว้ตามสักการะกันนะคะฝนก็จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นนะคะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านติดตามรับฟังกันเช่นเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆต้อนรับปลายปีมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยหลายๆท่านนะคะก็อาจจะมีความกังวลกันอยู่ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะสิ้นปีแล้วเนี่ยขึ้นปีหน้าปีใหม่แล้วหลายๆสำนักหลายๆโหรเองเขาก็มีการมาบอกกันนะคะว่าปีชงปีนี้คือปีอะไรกันวันนี้ค่ะฝนได้รวบรวมเรื่องราวของปีชงปีหน้าก็คือปี2567นำมาบอกเล่าเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันไว้ด้วยแต่ก็ขอบอกไว้เลยนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวันนี้ค่ะอย่างที่ฝนได้บอกเอาไว้นะคะว่าเราจะมาดูกันในเรื่องของปีชงปี2567กันนะคะว่าปีชงของปีหน้านั้นจะเป็นนักสัตว์ใดบ้างสำหรับปีชงเองค่ะหลายๆท่านก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าหมายถึงอะไรแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่ทราบฝนจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าปีชงเนี่ยเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีนค่ะที่เชื่อกันนะคะว่าชะตาชีวิตของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับเทพไถสวยเอี้ยนะคะและหากว่าในปีนั้นค่ะเทพไถสวยเอี้ยนะคะเคลื่อนทับดวงดาวของปีนักสัตว์ใดก็แปลว่าปีชงของนักสัตว์นั้นนั่นเองค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ปีนักสัตว์นั้นนะคะได้รับผลกระทบไปด้วยฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความหมายของปีชงคืออะไรและปีหน้าปี2567ปีที่ชงกับนักสัตว์ใดบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมกันค่ะแล้วก็มีวิธีแก้ไขปีชงมีวิธีทำอย่างไรให้แคล้วคลาดนำมาเล่าให้ติดตามรับฟังกันด้วยสำหรับปีชงค่ะมาจากภาษาจีนนะคะคำว่าชงเนี่ยจะหมายถึงการประทะนั่นเองฉะนั้นคำว่าปีชงค่ะก็จะหมายถึงว่าปีที่อาจจะมีการเกิดปะทะเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งความเชื่อเรื่องของปีชงนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับองค์เทพไทยสวยหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาค่ะเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์นะคะแล้วก็ยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีด้วยส่วนคำว่าไทยสวยค่ะในภาษาจีนโบราณจะหมายถึงเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของแต่ละปีซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีด้วยค่ะดาวพฤหัสบดีนะคะก็จะเป็นดาวสุภเคราะห์ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยนะคะก็จะหมายถึงคุณธรรมเรื่องของความดีเรื่องของโชคลาภแล้วก็ทรัพย์สินนั่นเองดังนั้นค่ะจึงมีความเชื่อกันนะคะว่าหากดาวพฤหัสบดีไม่ดีนะคะหรือว่าปีนักสัตว์ใดที่ประทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพไทยสวยนะคะก็จะทำให้ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดีหรือที่เราจะเรียกกันติดปากนะคะว่าปีชงนั่นเองซึ่งหากว่าในปีนั้นนะคะเทพไทยสวยเอียนะคะเคลื่อนทับดวงดาวของปีนักสัตว์ใดก็แปลว่าเป็นปีชงของปีนักสัตว์นั้นซึ่งส่งผลให้ปีนักสัตว์นั้นได้รับผลกระทบไปด้วยหรือจะหากเปรียบเทียบง่ายๆนะคะเขาก็จะเรียกกันว่าช่วงของดวงตกของคนที่เกิดนักสัตว์นั้นนั่นเองค่ะสำหรับดวงชะตาตลอดปี2567นะคะที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดปีนักสัตว์จอแนะนำให้ตั้งสติให้มั่นเลยนะคะเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในทุกๆด้านค่ะให้มากเป็นพิเศษซึ่งคำแนะนำเบื้องต้นนะคะเขาก็มีคำแนะนำออกมานะคะว่าควรที่จะถือศีลกินมังสวิรัตนะคะแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มสติในการใช้ชีวิตให้รอบด้านค่ะส่วนปีชงร่วมนะคะเป็นปีที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าคนที่ชงเต็มๆในผู้ที่เกิดปีนักสัตว์จอนะคะก็จะเป็นปีนักสัตว์มะโรงฉลูแล้วก็มะเมียค่ะสำหรับผู้ที่เกิดปีนักสัตว์มะโรงนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดในปีพ.ศ. 2459 2470
2,481 2,483 2,495 2,507 2,519 2,531 2,543 และ2,555ค่ะส่วนผู้ที่เกิดปีนักสัตว์ฉลูนะคะหรือผู้ที่เกิดตรงกับปี2,456 2,468 2,480 2,492 2,504 2,516 2,528 2,540 2,552 และปี2,564ค่ะและอีกหนึ่งนักสัตว์นะคะก็จะเป็นปีนักสัตว์มะแม่หรือผู้ที่เกิดตรงกับปี2,462 2,474 2,486 2,498 2,510 2,522 2,534 2,546และ2,558นั่นเองซึ่งดวงชะตาตลอดทั้งปีนะคะของปี2,567นะคะที่จะส่งผลกระทบต่อปีนักสัตว์มะโรงฉลูแล้วก็มะเมียนะคะที่เป็นปีชงร่วมแนะนำนะคะว่าให้ไปทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงค่ะถวายเทียนบริจาคน้ำดื่มค่ะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับน้ำพร้อมกับถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ปล่อยปลาสำหรับความหมายสำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดีนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ปีด้วยกันค่ะปีชงก็จะหมายความว่าเป็นปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เรามักจะเรียกกันนะคะว่าชงตรงก็คือชงแบบ 100% แบบเต็มๆเลยได้แก่ปีนักสัตว์จรนั่นเองค่ะส่วนปีคักนะคะก็คือปีที่ปีนักสัตว์เดียวกันกับปีนั้นๆซึ่งก็ได้แก่ปีมะโรงนั่นเองส่วนปีเฮงค่ะก็คือปีที่ได้รับผลกระทบเรื่องของเคราะห์กรรมได้แก่ปีนักสัตว์ฉลูส่วนปีผัวนะคะก็คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพก็คือปีนักสัตว์มะแม่นั่นเองซึ่งผู้ที่ตกอยู่ในปีชงนะคะอาจต้องเผชิญกับปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะอย่างเช่นเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ก็ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่ตกอยู่ในปีชงก็ยังสามารถใช้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างปกติสุขนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังตัวนิดนึงนะคะป้องกันตัวเองไว้ให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดีนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่มีความเชื่อเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องของการระมัดระวังในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะควรต้องพึงระวังกันอยู่แล้วค่ะสำหรับวิธีแก้ชงค่ะใครที่กำลังมองหาวิธีการแก้ชงของปี2567อยู่นะคะซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนค่ะการไหว้เทพเจ้าไถ่ซวยก็จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้ทำบุญช่วยสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือการปล่อยนกปล่อยปลานะคะแล้วก็การบริจาคโลหิตก็ถือได้ว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะการไหว้พระเก้าวัดนะคะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตก็แนะนำเช่นเดียวกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปงานศพการไปร่วมงานมงคลการไปเยี่ยมคนป่วยหรือหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นค่ะเสริมดวงชะตานะคะด้วยการทำบุญบริจาคทานหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะคะตามความเชื่อของชาวจีนการไหว้องค์ไทสวยเอี้ยนะคะก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมในปีชงให้เบาบางลงได้แล้วก็ควรที่จะต้องไปไหว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์แล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวของทุกท่านเองค่ะมาถึงของไหว้กันบ้างหลายๆท่านอาจจะกำลังมองหาของไหว้อยู่นะคะว่าปีชงเนี่ยเขาจะไหว้ด้วยอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือส้มมงคล1จานค่ะเมื่อเราไหว้เสร็จแล้วนะคะก็นำกลับไปกินจะได้เป็นมงคลให้กับตัวเองเฮงๆรวยๆตลอดทั้งปีนะคะน้ำมันตะเกียงค่ะเติมน้ำมันตะเกียง1ขวดก็จะหมายถึงการทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความรุ่งเรืองโชติช่วงตลอดทั้งปีเลยนะคะกระดาษเงินกระดาษทอง13แผ่นค่ะพร้อมกับเทียบแดงนะคะให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้าหากว่าเป็นการแก้ชงตัวเองก็ให้นำกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยมาปัดที่ตัวเอง13ครั้งนะคะปัดลงมาตั้งแต่ศีรษะเลยจรดเท้าจนสุดแขนนะคะแล้วก็ฝากกระดาษเอาไว้โดยที่ไม่ต้องเผาค่ะนำซองที่บรรจุดวงชะตานะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดฝากไว้ที่ศาลเจ้าเพื่อให้พระจีนนั้นได้สวดมนต์
ทำพิธีเสริมดวงชะตาให้เรานั้นแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีค่ะสำหรับใครที่เปิดเกิดนะคะในปีนักษัตที่โดนประทะนะคะหรือว่าเป็นปีชงในปี2567ก็คือผู้ที่เกิดในนักษัตปีจอนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปงานศพค่ะหรือถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆเลยนะคะก็ขอแนะนำให้พกเอากิ่งใบทับทิมเนี่ยติดตัวเอาไว้ด้วยเมื่อกลับมาแล้วนะคะก่อนเข้าบ้านก็ให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมนะคะแล้วก็นำขึ้นมาปัดให้ทั่วตัวเลยสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ที่อยู่ในปีชงนะคะก็คือการละเว้นการไปส่งศพที่อยู่ในพิธีฝังศพนะคะหรือว่าอยู่ในพิธีที่นำหีบศพลงหลุมค่ะโดยเชื่อกันนะคะว่าใครที่ละเมิดไปร่วมงานศพนะคะหรือว่าร่วมในพิธีส่งศพกลับมานะคะดวงชะตาก็อาจจะได้รับผลกระทบทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือว่าร่วมในพิธีส่งศพแล้วนะคะอาจจะทำให้ดวงชะตาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบทำให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดทำให้สุขภาพของเราเนี่ยไม่ดีขึ้นได้กิจการการค้าที่ตัวเองกำลังทำอยู่ก็อาจจะประสบปัญหาได้เช่นเดียวกันซึ่งตามหลักความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนก็เชื่อกันนะคะว่าในทุกๆปีนั้นองค์ไทสวยเอี้ยนะคะหรือว่าเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาของเราทุกคนทำหน้าที่โดนบันดาลให้เกิดความสุขและก็ความทุกข์แก่มนุษย์โดยตรงทั้ง60องค์นะคะที่นับตามหลักจับกระจือค่ะจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงมายังโลกมนุษย์นะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่คอยดูแลโชคชะตาของเคราะห์แต่ละคนนั่นเองซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่เขาก็มีความเชื่อกันนะคะว่าองค์เทพไทสวยเอี้ยนั้นมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากการที่เราได้มาเคารพกราบไหว้บูชาเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาในแต่ละปีนะคะก็นับได้ว่าเป็นความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของดวงชะตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะผู้ที่เกิดในปีชงเมื่อกราบไหว้แล้วนะคะก็จะทำให้ผู้ที่เกิดในปีชงนั้นมีความแคล้วคลาดปลอดภัยขอกรรมอะไรที่เคยมีก็จะเบาบางลงด้วยโดยนอกเหนือจากคนที่เกิดปีชงจะกราบไหว้องค์ไทสวยเอี้ยเพื่อเป็นการฝากดวงชะตาแล้วนะคะคนที่ไม่ได้เกิดในปีชงก็ยังสามารถเดินทางเข้าไปกราบไหว้องค์เทพนั้นๆในแต่ละปีได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะให้คนที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยได้ดวงดีขึ้นไปอีกนะคะก็จะช่วยส่งเสริมให้มีความโชคลาภนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆเพิ่มขึ้นมานั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของปีชงนะคะปี2567ใกล้จะก้าวข้ามปีกันอีกแล้วนะคะในปีนี้ปี2566นะคะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่แบบคุณหูคุณตาคุณใจก็ขอให้ปล่อยไปในปีนี้นะคะปีหน้าก็เริ่มต้นใหม่ได้อยู่เสมอนะคะเราทุกคนนั้นค่ะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขไปข้างหน้าได้อีกนานแสนนานเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับเดินสายมูแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube RMUTP Live ค่ะวันนี้เวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ